ถ้าคุณอยากเทรดทองคําแบบนี้ได้นะครับแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมมาสอนให้เลยว่าต้องดูยังไงทํำยังไงและใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการเข้าเทรดแบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ XM นะครับโบรกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากํำไรได้้เเเเนนนนนากไรรตงงงีีียยยยยสมมมออออดดวัััั่่ททซพพ์หบคโ พรนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วนนและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป แบบเรี่ยวทำไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าใครที่แบบว่าเป็นเซียนอยู่แล้วนะครถ ปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนั่นเองนะครับบางคนบอกเฮ้ยการมันวิ่งแล้วก็มาโชว์เทอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เลยแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นการเข้าเทรดสดอยู่แล้ววันนี้ผมมาแชร์ความรู้เฉยๆนะครับเนาะเพราะนั้นถ้าใครที่อยากเรียนรู้ก็สามารถฟังต่อได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังว่าคลิปเนี้ยเราจะเข้าเทรดแบบนี้ได้ยังไงนะครับ รนดับแรกเนี่ยนะครับเราต้องรู้ในเรื่องของกฎเหล็ก3ข้อก่อนนั่นเองนะผมซึ่งกฎเหล็ก3ข้อนี้จะเป็นกฎที่เราเนี่ยต้องเอามาคิดแล้วมานั่งเช็คลิสต์ดูนะผมว่ามันครบ3ข้อไหมถ้ามันครบ3ข้อเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงก็เทรดชนะแน่นอนนะครับ เออผมลืมบอกไปนะครับว่าถ้าบางคนเนี่ยที่รู้จักคอนเซปต์ของเรื่องเบรกเอาคลินทฟฟิกอยู่แล้วสามารถปิดคลิปนี้ทิ้งได้เลยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้เนาะฟังต่อได้เลยหรือไม่ก็แบบว่าคนที่รู้อยู่แล้วอยากจะฟังเพื่อเป็นการทบทวนว่าเราเข้าใจตรงไหมเข้าใจถูกไหมก็ฟังต่อได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมให้อยู่แล้วในแต่ละคลิปนะครับทีนี้ข้อที่1นนะครับราคามีคลินทัฟฟิกหรือไม่อันนี้ก็คือว่า บางคนถามว่าคลืนทัฟฟิคคืออะไรนะคำตอบก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยจังหวัดที่เขาวิ่งขึ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับเะนั้นให้จำไว้เลยว่าไอ้ตรงนี้แหละเราเปรียบเสมือนกับว่ามันคือคลืนทัฟฟิกหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าถนนล่งๆครับเมื่อเป็นถนนล่งลงเนี่ยถามว่าจะเกิดขึ้นเราก็สามารถขับรถไปได้ง่ายถูกไหมครับขับรถได้แรงแงไวๆอะไรแบบนี้เะนั้นเนี่ยการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายแบบนี้ไวๆแบบนี้นะครับจังหวัดที่มันกลับตัวลงมันก็ต้องวิ่่่งงงงลลได้ายแแะรเหมืืออนนนกัีค คอนเซปต์ของคลีนทราฟิกถามว่ามันจริงไหมเกิดขึ้นประจำไหมคาตอบคือว่าจริงและเกิดขึ้นประจำนะครับอย่างนี้ครับก็จะเห็นว่าโอ้มนลงมาได้ง่ายๆเลยแท่งเดียวนะครับเดี๋ยวจังหวะมันวิ่งขึ้นเห็นไหมมันก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเองเราเรียกว่าคลีนทราฟิกนั่นเองนะครับจุดนี้แบบนี้ก็เหมือนกันครับจะเห็นว่าตอนเขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้ง่ายตอนลงก็ลงได้ง่ายบางคนาถามเฮ้ยมันเกิดทุกไทม์เฟรมไหมอย่างงี้คำตอบคือมันเกิดแทบจะทุกไทม์เฟรมแหละนะครับ4ชั่วโมงก็มีเดลี่ก็มี สี่ชั่วโมงทองคํามาใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนะครับทองคําก็ได้ตลาดหุ้นอะไรก็ได้นะครับขึ้นได้ง่ายลงได้ง่ายนะครับเดลี่มีไหมมาดูสิครับเดลี่เดลี่กราฟอันนี้คือกราฟรายวันเลยนะกราฟรายวันก็มีครับเหมือนกันเลยเนี่ยขึ้นได้ง่ายครับเห็นไหมตอนลงลงได้ง่ายครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคลีนทราฟิกนะครับข้อที่สองนะครับก็คือราคาเนี่ยมีเบรกเอาหรือยังนะครับข้อนี้เป็นข้อที่เรียกได้ว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนแบบฉบับเร่งรัดให้น้องว่า เบรกเอาที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยมันหมายถึงยังไงนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยณต,ตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเบรกเอาจะเริ่มการที่ราคาไซด์เวย์หรือไม่ก็ติดแนวรับแนวตา้านอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เอาง่ายๆราคาไซด์เวย์อยู่นะครับเรารอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้เบรกเอาขึ้นก็คือการที่ราคาเนี่ยทำในสิ่งที่แท่งก่อนก่อนหน้าเนี่ยทำไม่ได้แท่งก่อนก่อนหน้าคือเขาพยายามที่จะอะไรครับเขาพยายามที่จะทะลุโซนนี้ถูกไหมแต่เขาทําไม่ได้ครับฉะนั้นหมายความว่าไอเจ้าแท่งเนี้ยมันคือแท่ง break out เงนนบรก คิดว่าไปแท่งก็ได้นะครับมันเหมือนกันแหละราคาเบรกเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสวิ่งขึ้นได้นี่คือการดูเบรกเอานะครับถ้าเป็นฝั่งขาลงก็ไปทรงแบบนี้ครับนี่คือเบรกเอาฝั่งขาลงนะครับง่าย,ายๆแค่น,นี้เลยถ้าผมวาดแท่งเทียนเข้าไปให้ดูจริงไม่ต้องวาดแล้วกันนะครับมาดูในกราฟจริงดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะตรงนี้ก็เห็นว่าอะไรครับราคาคือมันจะขึ้นมาเหนือโซนนี้ขึ้นไม่ได้ถูกไหมแต่เจ้าแท่งนี้ครับทำในสิ่งที่เพื่อนเขาทำไม่ได้คืออะไรเขาทะลุขึ้นมาถือว่าเป็นแท่งงงเเบบรกกกออ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 าาาา็มีีีโสท่่่่จะวิขขึ้้้้นนนนตตัคื2ดูง ทีนี้ข้อที่3านี่แหละนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็อาศัยการสังเกตของแต่ละบุคคลน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนแบบภาพรวมให้น้อว่าเออเบรกเอาที่แบบสวยงามเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือผมพยายามที่จะวาดเปรียบเทียบ2รูปแบบไปฟังนะผมแต่ว่านี่คือผมพยายามที่จะวาดให้เหมือนกันที่สุดละนะครับก็คิดซะว่าสองชุดเนี่ยมันเหมือนกันนะครับทีนี้จุดที่มันไม่เหมือนกันคือแท่งเบรกเอาแท่งนี้ครับ เราจะเห็นว่าในฝั่งของฝั่งที่1ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเขามีการเบรกเอาเหนือโซนถูกไหมครับซึ่งการเบรกเอาแบบนี้ถือว่าเป็นการเบรกเอาที่สวยนะครับตรงตามกฎข้อที่3เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยจะเห็นว่าซูมเข้าไปดูนะครับเขามีการปิดเหนือโซนนี้ที่ค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไกลมากนะครับไม่ได้ปิดต่ํามากเนาะแล้วก็เป็นแท่งที่ถือว่าเป็นแท่งใหญ่อยู่ก็ถือว่าใช้ได้ในทางกับกันครับตรงนี้เราจะเห็นว่าข erm ้อที่2องไอ้รูปแบบที่2ไม่ใช่ข้อที่2นะครับเหตุการณ์ที่2เ<ล> <plausible S 1> <ใ>น 2> ี่ย ราคาปิดเหนือต้านจริงแต่ปิดขึ้นมานินเดียวครับแบบนี้ถือว่าเป็นเบรกเอาที่ไม่สวยงามนะครับเพราะนั้นแบบนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านกฎนั่นเองนะครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะบบางครั้งเนี่ยนะผมวาให้ดูนะครับบางครั้งมันก็จะปิดแบบนี้นก,บบนก็มีนะครับผมประมาณนี้สวยๆเลยบางครั้งก็ไปไกลขนาดนี้ก็มีนะครับต้องจําไว้ว่าถ้าไปไกลขนาดนี้แล้วแบบนี้ถือว่าไม่สวยแล้วนะบางคนว่าไม่สวยไงยโคด้ดมันแท่งใหญ่คือมันไม่สวยที่ว่ามันขึ้นมาเยอะเกินนะครับถ้าเรามาบายตรงนี้มันไม่ได้ละเพราะมันมาไกลจากโซนเกินนะครับ เราก็ต้องการให้มันเนี่ยอยู่ในประมาณที่พอเหมาะประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ปิดเหนือต้านประมาณนี้นะครับนี่แค่ประมาณนี้พอไม่ไกลจากโซนมากแล้วเป็นแท่งที่โอเคนะครับไม่เล็กมากประมาณนี้นะครับคนถามอ้าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะจริงๆมันมีหลายรูปแบบมากผมไม่สามารถที่จะ cover ให้หมดได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่โอเคเลยครับเพราะอะไรเพราะมันมีรี m i นเข้ามาด้วยนะมันก็เป็น a d v a ์ c e concept ไปเนาะทีนี้เรามาเช็ค k l กัน3ข้อนะครับราคามี k i น e t ฟฟิกไหมนะครับข้อที่2เบรกเอาหรือยังข้อที่สาม เบรกเอาสวยไหมถ้าเรามีทั้งหมด3ข้อนี้สามารถเทรดได้เลยนะอะเรามาเช็คลิก,กันทีละข้อนะผมขออนุญาตที่จะย้ายตรงนี้มาเล,ล็กๆก่อนเทรดนี้นะครับเป็นในส่วนของวันที่5ธันวาคมนะครับก็อยู่ในคู่เงินทองคำเนาะทางเฟรม30มนาทีนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้มันใช้ได้กับทุกทางเฟรมแล้วแต่ผมแนะนําว่าควรที่จะเล่นทางเฟรม30มนาทีนะครับอย่างเทรดนี้ถ้าสังเกตดูมาเช็คทีละข้อนะข้อที่1ราคามีคลีนทัฟฟิกไหมครับแน่นอนว่าเมื่อราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้น,นง่ายี๋ตวตอนมันกลับตัวลงนะครับ มันต้องกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันฉะนั้นข้อที่1ถือว่าอะไรครับข้อ1ถือว่าผ่านนะครับอันดับถัดม,มาข้อที่2ครับราคาเนี่ยเบรกเอาหรือ,อยังนะครับเราสังเกตแท่งนี้จะเห็นว่ามันทาในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้ถูกไหมครับเพื่อนมันพยายามจะวิ่งลงต่ำกว่าโซนนี้ทุกแท่งเลยทําไม่ได้แต่จเจ้าแท่งนี้ทําได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาเนี่ยเบรกเอาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แต่ยังไม่หมดนะครับต้องมาเช็คข้อที่3ก็คือเบรกเอาสวยไหมจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับ ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงมาที่สวยงามถือว่าเป็นแท่งที่ใหญ่ลาไสก็ไม่ได้กว้างมากบวกกับซ้ายมือเนี่ยโลง่งๆนั่นเองก็ถือว่าทั้งหมดตรงนี้เข้าเงินไข3ข้อเลยเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับเอสเซไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้ถามว่าทําไมครับตามเทรนในแท่งเทียนนะครับถ้าสมมติว่าแท่งยัลรูดตรงนี้ก็ได้นะครับแท่งนี้อ่ะสมมติแท่งถัดไปจะลงต่อครับไส้ข้างบนห้ามทะลุแท่งก่อนหน้าไล่ไปเลยครับนี่คือตามโครงสร้างเทรนในแท่งเทียนเะนั้นจุดนี้ถ้าเราเซลล์ตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าันจะลงต่่อครบาาีย ห้ามทะลุไ้แท่งก่อนหน้าครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นราคาไม่ลงได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าท p 1ต่อ1ก็พอแต่สมมติว่าเราเห็นว่าคลีนทัฟฟิกเนี่ยมันกว้างแบบนี้นะครับอาจจะเก็บกําไรสักประมาณ1ต่อ5 1ต่อ6 1ต่อ7ต่อ8อะไรก็ว่าไปนะผมประมาณนี้ได้เลยนะครับอย่างเท็ดนี้นะครับเรามาเช็คเล็กกันทีละข้อเลยเนาะข้อที่1นนะครับเราเห็นแล้วดูซ้ายมือก่อนเลยที่การสังเกตคือดูซ้ายมือก่อนเลยนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมอันดับแรกครับมีคลินทัฟฟ ผ่านนะฮะข้อที่สคือราคาเนี่ยปิดเหนือต้านหรือ,อยังตรงนี้ครับราคายังไม่ปิดเหนือต้านถือว่ายังไม่เบรกเอาต้องรออะไรครับต้องรอให้มันเบรกเอาปุ๊บแบบนี้ครับข้อที่2ถือว่าผ่านทันทีข้อที่3ครับเบรกเอาสวยไหมนี่ครับสวยไหมไม่ได้ไกลจากโซนมากนะครับปิดเป็นแท่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่บวกกับซ้ายมือโล่งๆตรงนี้ทําอะไรครับผ่านนะก็ถือว่าทั้งหมด3ข้อนี้ผ่านครับทาการเข้าบายตรงนี้ SL นะครับตรงนี้ได้เลยที่พี่1ต่อหนึ่งนะครับเก็บกำไรสัส้นๆประมาณนี้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับที่บางคนถามเฮ้ยมันไปไกลกว่านี้ได้ไหมได้แต่บางครั้งเนี่ยมันจะไปไม่ถึงก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าควรเล่นอยู่ที่1ต่อหนึ่งก็พอนี่คือตัวอย่างว่าถ้าสมมติเราเล่น1ต่อ2องแหล่งนี้มันจะไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะโดน SL ก่อนประมาณนี้นะครับตัวอย่างอย่างเทรดนี่ครับเราก็จะเห็นว่ามาเช็คดิสทีละข้อนะข้อที่1ครับเราสังเกตก่อนเลยซ้ายมือเนีีีี่่่มมมมคคคลทรราาาก้้ํตตออออออบืืถถูงเพะะข1วไ ถือว่ามันผ่านนะคะข้อที่2อครับราคาเบรกเอาหรือยังคําตอบคือเบรกเอาแล้วถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยปิดต่ำโซนนี้แล้วครับถือว่าผ่านเหมือนกันข้อที่3ครับเบรกเอาสวยไหมคาตอบคือสวยนะดูดูที่แท่งนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยเราทําการอะไรครับทําการเข้าเซลครับตรงนี้ TP 1ต่อหนึ่งะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งไปต่อซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเป็นทรงแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดนในเซลครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคาตอบคือว่าคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าทุกเทคนิคบนโลกเนี้ย ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เออมันเข้าเงื่อนไขหมดก็จริงแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ชนะก็มีนะครับลองนึกภาพดูนะถ้าสิ่งที่ผมสอนตรงนี้เนี่ยมันชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชนะทุกเทรดที่เข้าโอ้โห و, ป่านนี้นะครับผมน่าจะมีหม i̇şte, ื่นล้านแสนล้านไปแล้วเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีทั้งชนะและแพ้เป็นเรื่องปกติผมแม่ทุกคนในโลกสวยจบไปแบบโอ้โหโค้ดเทรดชนะอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติ นะครับเนาะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันชนะเยอะไหมมันก็อยู่ประมาณ80%นั่นแหละนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ที่บางคนบอกเฮ้ยมันเป็นเพราะเอสแอลสั้นไปหรือเปล่าคาตอบคือไม่ใช่นะเดี๋ยวลองดูครับเอสแอลผมไกลมากประมาณ90ปิบสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาก็โดนอยู่ดีเพราะต้องจําไว้เลยนะครับว่าต่อให้ SL เราเอสแอลเราไกลแค่ไหนถ้าราคาเนี่ยมันจะขึ้นยังไงมันก็ขึ้นนะครับนี่คือผมเอสแอลไว้ไกลมากนะสมมตินะเอสแอลประมาณ200จุดนะครับนี่ ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแต่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วมันน่าจะกลับขึ้นไปโดนนั่นแหละนะก่อนจะถึง TP ีด้วยซ้ำนะรตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะต้องมีโอกาสโดนนะครับเพราะราคาเนี่ยครับเห็นไหมนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งของคนที่แบบไม่มีเซลล์ด้วยเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับโดนลากไปเรื่อยๆต่อให้ไกลแค่ไหนครับถ้าราคามันจะขึ้นอ่ะยังไงมันก็ขึ้นนะเพราะนั้นตรงเนี้ยสมัยสมผลแล้วที่เอาเซลล์ไว้แค่เหนือตรงนี้นะครับคัดลอตให้ไวจบเนาะประมาณนี้ ก็คลิปนี้ประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบสิ่งที่ผมสอนนะครับก็สามารถฟังต่อได้เลยเพราะผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลวนนะครับ อ่านไพเซ็กชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่เนเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะรร่อคะแปลๆ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจน,นเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียน idee. เพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนียเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,นเกนกา,น,าเน่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปเรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าฮอเทดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนพี่พิมพ์มาตามนี้ไปเปเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดห้เก้าเนาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโคดเนียตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุ ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ id a m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจไดกันูก้ารบอะเยวเรไปรีวนพิมพ์ตามนี้ไาเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นแหละ ะเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9น,นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโพนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบวว่่่าาาาผผมมมมยังเเเเรรรรรีีนไคบบแลล้้้้ก็อทดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเิเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนะนี่ยนกะ็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเะองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนะน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมมือออพิบตต้้ท 30, นนทุุ30 200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สร์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเป่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไ้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ